ณัฐวุฒิรอดูคำอธิบายจากพรรคหากต้องตั้งรัฐบาลกับสองลุงณัฐวุฒิรอดูคำอธิบายจากพรรคหากต้องตั้งรัฐบาลกับสองลุงชี้คณะเจรจาของพรรคก็กำลังทำงานกันอยู่แต่ตนยืนยันจุดเดิมคือจะไม่ร่วมงานกับสองลุง8สิงหาคม2566เวลา 18:30 นที่พรรคเพื่อไทยพท.นายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีหากถึงที่สุดแล้วพรรคเพื่อไทยอาจต้องมาร่วมงานและจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาตินายณัฐวุฒิกล่าวว่าต้องรอดูเหตุการณ์และต้องดูคำอธิบายเสียก่อนซึ่งในขณะนี้คณะเจรจาของพรรคเขาก็กำลังทำงานกันอยู่โดยเมื่อถามย้ำว่ายืนยันว่ายังมีจุดยืนเดิมที่เคยออกมาระบุว่าจะไม่ร่วมงานกับพรรคสองลุงใช่หรือไม่นายณัฐวุฒิกล่าวว่าตนยังมีจุดยืนเดิมอยู่ไล่หนูตีงูเห่าพ่นพิษเรืองไกรยื่นสอบชนน่านฝ่าฝืนกม.เลือกตั้งหลอกให้เข้าใจผิดเรืองไกรร้องกกต.สอบหมอชนน่านกับพวกฝ่าฝืนกม.เลือกตั้งส.ส.เข้าข่ายหลอกลวงจูงใจทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ปมตอบสื่อไล่หนูตีงูเห่าเป็นเทคนิคหาเสียงวันที่8สิงหาคม2566นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.เปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้กกต.ตรวจสอบกรณีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่7สิงหาคม66ที่พรรคเพื่อไทยนายเรืองไกรกล่าวว่านายแพทย์ชนน่านได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวว่าไล่หนูตีงูเห่ามันเป็นภาพของการรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเลือกตั้งกิจกรรมแต่ละครั้งจัดบนวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นมิติทางการเมืองเราไปขอเสียงสนับสนุนจากประชาชนเราไม่เคยประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับใครเราเป็นคู่แข่งกันจริงเทคนิคการหาเสียงวิธีการหาเสียงต่างฝ่ายต่างมีเราไม่เคยคิดว่าเป็นศัตรูกันนายเรืองไกรกล่าวว่าการให้สัมภาษณ์ของนายแพทย์ชนน่านดังกล่าวซึ่งมีการลงข่าวอย่างแพร่หลายรวมทั้งคลิปวิดีโอด้วยจึงเป็นข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะขอให้กกต.ตรวจสอบนายแพทย์ชนน่านกับพวกว่าการหาเสียงดังกล่าวเข้าข่ายกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นหรือบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยด้วยวิธีการหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561 มาตรา 73 5 และจะมีโทษตามมาตรา 159 หรือไม่บก.ลายจุดเตือนทะลุวังทบทวนวิธีการเคลื่อนไหวแนะพิจารณาสร้างแนวร่วมบก.ลายจุดเตือนทะลุวังทบทวนวิธีการเคลื่อนไหวแนะพิจารณาสร้างแนวร่วมชี้ถ้าเห็นความปรารถนาดียินดีเลี้ยงโอเลี้ยงสนทนากันแต่ถ้าไม่ก็ขออภัยหลังกลุ่มทะลุวังกลุ่มทะลุแก๊สกลุ่มโมกหลวงริมน้ำบุกไปที่กระทรวงวัฒนธรรมแสดงออกเรียกร้องให้ถอดนายนวรัตน์พงไพบูลย์สมาชิกวุฒิสภาสว.ออกจากการเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ต่อมาเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านกลุ่มทะลุวังบุกไปยังพรรคเพื่อไทยเพื่อคัดค้านการจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยโดยเข้าไปขวางรถไม่ให้เข้าออกพักอีกทั้งปาขวดน้ำไปโดนผู้สื่อข่าวจ
จุดพลุแฟร์พ่นสีและโปรยใบปลิวสุนัยฝากถึงกลุ่มทะลุวังบุกป่วนเพื่อไทยล้ำเส้นการแสดงออกอย่างสันติไม่ควรทำอีกกลุ่มทะลุวังบุกป่วนเพื่อไทยค้านจับมือพท.ทวงสัญญาชนหน้าลาออกหัวหน้าพรรคต่อเรื่องดังกล่าวนายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดนักกิจกรรมการเมืองแสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กสมบัติบุญงามอนงระบุว่าโอเลี้ยงการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นการสื่อสารไปที่ตัวปัญหาเราต้องชี้ว่าปัญหาของประเทศคืออะไรโดยใช้รูปแบบการเคลื่อนไหวดึงดูดความสนใจของสื่อและสังคมและใช้จังหวะที่ความสนใจเกิดขึ้นเราต้องชี้ให้เห็นว่าอะไรคือปัญหาความท้าทายของการเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งเกิดจากรูปแบบและวิธีการในการประท้วงเพราะวิธีการปกติในการชี้ปัญหาไม่สามารถดึงดูดความสนใจของสาธารณชนได้เช่นการไปยื่นหนังสือหรือการไปถือป้ายประท้วงดังนั้นนักเคลื่อนไหวจึงพัฒนาระดับความแรงของการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆจนบางครั้งความแรงของรูปแบบบทบังเนื้อหาหรือเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารปัญหาที่ตั้งใจไว้นอกจากนั้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองยังต้องพิจารณาเรื่องการสร้างแนวร่วมการสร้างการยอมรับแน่นอนว่าในสังคมย่อมมีมุมมองต่อการเคลื่อนไหวหนึ่งๆไปหลายทางแต่ต้องพยายามทำให้ฝ่ายเดียวกันเห็นด้วยและฝ่ายที่อยู่กลางๆเห็นด้วยหรือไม่ต่อต้านการสะสมแนวร่วมเช่นนี้เป็นงานระยะยาวต้องระมัดระวังที่จะทำมันพังและต้องคำนึงถึงผลทางกฎหมายที่ต้องแบกรับหลังการเคลื่อนไหวแม้ไม่ให้ความสำคัญแต่ต้นแต่ท้ายที่สุดสิ่งนี้เราจะต้องเผชิญหน้ากับมันแน่นอนผมไม่สงสัยในความเสียสละความมุ่งมั่นของน้องๆทะลุวังและคิดว่าตนเองเข้าใจความรู้สึกไม่แตกต่างจากพวกเราแต่ผมเห็นว่าวิธีการที่ทำอยู่ในช่วงหลังๆนี้ต้องทบทวนและคิดอ่านเรื่องวิธีการเคลื่อนไหวถ้าสิ่งที่ผมเสนอไปนั้นน้องๆคิดว่าเป็นความพยายามในการส่งความปรารถนาดีจะให้โอกาสพี่เลี้ยงโอเลี้ยงและสนทนากันผมจะยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่หากคิดว่าผมสำคัญตนผิดผมขออภัยมาณที่นี้เศรษฐาอิงประชุมสดเพื่อไทยชาวอีสานลั่นเลือกมาเป็นรัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้านเศรษฐาอิงร่วมประชุมสสเพื่อไทยมณพรสสนครพนมแจ้งกลางวงบอกชาวอีสานเลือกตั้งสสเพื่อให้มาเป็นรัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้านเมื่อเวลา15:45วันที่8สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคเพื่อไทยพท.จัดประชุมสสพรรคนำโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคโดยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายชัยเกษมนิติสิรินายเศรษฐาทวีสินและนางสาวแพทองธารชินวัตรเข้าร่วมประชุมด้วยที่ประชุมเปิดโอกาสให้ตัวแทนแต่ละภาคได้แสดงความคิดเห็นโดยนางมณพรเจริญศรีสสนครพนมลุกขึ้นแสดงความเห็นว่าคนอีสานเลือกตั้งมาเพื่อต้องการให้สสเป็นรัฐบาลไม่ใช่มาเป็นฝ่ายค้าน